สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมุสตอฟามะฮ์มูสมุสตอฟาเอลกูนีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางออมเนย่าอามัดมะฮ์มูสเอลกูนีภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรสพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย